ูดคุยกับดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus อยู่กับเราสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเราเห็นความเคลื่อนไหวหลากหลายสินทรัพย์บิตคอยน์โอ้โหพุ่งทำสถิติทองคำย่อลงจังหวะย่อนี้โอ้โหเป็นจังหวะย่อเพื่อให้เราเข้าจังหวะย่อเพื่อไปต่อหรือว่ามุมมองต่อทิศทางทองคำมองยังไงคะมุมมองต่อทิศทางทองคำตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยปัจจัยกดดันดูเหมือนจะรุมเร้ามากขึ้นนะครับประเด็นแรกที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือการเข้ามาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีนะครับแล้วก็ภาพรวมของยิลด์ทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็กดดันราคาทองคำอีกประเด็นนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือดอลลาร์ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นมาพร้อมกับยิลด์นะครับแล้วก็พร้อมกับหุ้นของสหรัฐพร้อมกับบิตคอยด้วยนะครับก็ทำให้ตัวตนของทองคำเนี่ยตอนนี้ดูมีความน่าสนใจน้อยลงนะครับแล้วก็ภาพรวมของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง 1-2 วันหลังจากชนะเลือกตั้งเนี่ยจุดที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือภาพรวมของคอนฟลิกต์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของตอนออกกลางรวมไปจนถึงในฝั่งของรัสเซียยูเครนเนี่ยดูเหมือนจะมีความพยายามจะหาแนวร่วมนะครับที่จะเป็นจุดจบตรงนี้ก็เป็นทำให้ภาพรวมของราคาทองคำเนี่ยมีแนวโน้มถูกกดดันจากหลายๆปัจจัยครับผมครับทีนี้เองเนี่ยจากปัจจัยที่เกิดขึ้นกับเรื่องทองคำในขณะนี้สำหรับผู้ที่ลงทุนในขณะนี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีกลยุทธ์ในการตัดสินใจยังไงดีครับสำหรับภาพรวมของกลยุทธ์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการมาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับภาพรวมของการลงทุนเนี่ยดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับไม่ว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับภายในช่วงปลายปีนะครับไปจนถึงก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะรับตำแหน่งเนี่ยโอกาสที่ตลาดจะปิดรับความเสี่ยงนะครับผมว่าเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างกดดันราคาทองคำนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์แรกโดยทองคำโลกเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถรอนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บสะสมถ้าเกิดปรับฐานลงมาได้ประเด็นที่2นะครับที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือภาพรวมของนโยบายที่สนับสนุนนะครับบิตคอยหรือว่าสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีนะครับตรงนี้ทำให้มีการแย่งสัดส่วนความสนใจนะครับของนักลงทุนจากอัลเทอร์เนทีฟแอสเซทอย่างเช่นทองคำเนี่ยไปค่อนข้างมากนะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าช่วงนี้นี่ถ้าไม่มีทองยังไม่เป็นไรนะแต่ไม่มีบิตคอยนี่รู้สึกแบบสุดตกรถเต็มที่นะฮะก็จนกว่าเขาจะเข้ามานะครับจนกว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะทำอะไรกันแน่เนี่ยโอกาสของทองคำก็จะน้อยกว่านี้ต่อไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นภาพที่2ที่มองแล้วนักลงทุนอาจจะค่อยๆชะลอนะครับหรือว่าสวิตช์สับเปลี่ยนการลงทุนที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยออกไปในกลุ่มอื่นได้มากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่3นะครับที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันสำหรับคนไทยก็คือภาพรวมการมาของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมีทิศทางที่แข็งค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองดูในฝั่งทองบาทเนี่ยโอกาสนะครับสำหรับการปรับตัวก็จะน้อยลงนะครับก็จะน้อยลงหมายความว่าถ้าเกิดเรามองทองบาทเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ลงเท่าทองดอลลาร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีจังหวะนะฮะที่ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยงแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาทองที่เป็นบาทเนี่ยเรียกว่าความผันผวนต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของนักลงทุนที่ไม่อยากรับความเสี่ยงเนี่ยทองบาทก็จะถือว่าน่าสนใจกว่าในช่วงนี้แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ดีกว่าทองดอลลาร์ที่อาจจะมีความผันผวนตามภาพของเศรษฐกิจโลกแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจของคุณทรัมป์ครับค่ะทองบาทนะคะมีกรอบยังไงให้เป็นไกด์ไลน์เป็นคำแนะนำให้กับผู้ลงทุนได้บ้างคะถ้าเกิดเรามองเนี่ยนะปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ 43,300 นะครับผมเชื่อว่าถ้ามองดูจากข้างล่างเลยถ้ากรอบข้างล่างเลยเนี่ยก็คือลงไปแถวๆประมาณ 42,000 นะครับก็เป็นช่วงราคาใกล้ๆกับช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับตรงนั้นน่ะอาจจะพอมีลุ้นที่จะสามารถปรับตัวลงไปได้แต่ข้างบนเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าแนวต้านเนี่ยอาจจะอยู่ที่ระดับไฮเดิมก็คือ 44,000 นะครับคิดว่าตรงนี้ไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาก็ขายนะครับแล้วก็ไปรอซื้อแถวประมาณ42ได้ครับครับถามถึงทองโลกบ้างครับทองไทยอาจจะมีโอกาสปรับน้อยกว่าทองโลกแต่ทองโลกที่ว่าอาจจะมีโอกาสปรับฐานเยอะกว่าเนี่ยณตอนนี้ระวังกรอบไว้ยังไงบ้างครับให้ผู้ลงทุนฮะ
โอ้ถ้าเกิดมองกรอบทองโลกนี่ตอนนี้ข้างล่างเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับก็จะคล้ายๆกันก็คือในฝั่งข้างบนนะครับ 2,800 ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไฮของรอบนี้แล้วนะครับโอกาสของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่จะกลับมาสนับสนุนทองคำเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยมากๆนะฮะถ้าเกิดเราไปอ่านคอมเมนต์ของเขาสมัยก่อนเนี่ยก็น้อยแล้วนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเข้ามาตรงช่วงที่สหรัฐเนี่ยมีหนี้สาธารณะค่อนข้างสูงโอกาสที่จะสนับสนุนทองเนี่ยก็จะยิ่งน้อยตามไปด้วยนะครับโอกาสจบรอบสูงมากแต่ว่าข้างล่างเนี่ยผมก็ยังมองว่าประมาณ 2,400 นะครับยังเป็นแนวรับที่ถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็โอกาสที่จะหลุดลงไปลึกกว่านั้นเนี่ยก็ยากตอนนี้อาจจะบอกว่าลงมาประมาณแบบหลุด 2,700 ลงมาแล้วนะครับเหลือ 2,600 กว่าๆเนี่ยแต่ก็ยังแค่ครึ่งทางนะครับของขาลงก็ต้องจับตาดูต่อนะครับโอกาสที่จะมีเด้งระยะสั้นคงมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองดูในระยะกลางถึงยาวจนกว่าคุณทั้มจะรับตำแหน่งเนี่ยผมว่าแนวโน้มก็ยังเป็นขาลงมากกว่าขาขึ้นครับค่ะฟังดร.โจ๊กเล่ามาถึงตรงนี้ดูเหมือนทองเนี่ยค่อยๆลดความน่าสนใจลงเหมือนกันในมุมของตลาดรอแล้วค่อยๆทยอยสะสมบิตคอยน์คึกคักพอสมควรนะคะดอลลาร์แข็งค่าในเชิงของความน่าสนใจสินทรัพย์ในตอนนี้เนี่ยมองเป็นตราสารทุนตราสารหนี้ทองคำเราควรจะมีอะไรที่เป็นพระเอกสินทรัพย์ในตอนนี้ดีค่ะจุดสำคัญเลยนะครับสินทรัพย์เป็นพระเอกเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ายังไงก็คงต้องเป็นหุ้นแน่นอนนะครับแล้วก็สินทรัพย์ที่คงต้องโดนกดดันนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์หลักเนี่ยก็คือตราสารหนี้นะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะฮะก็คือนโยบายของเขาเนี่ยต่อให้เราไม่รู้แต่ว่ารับรองว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ใช้เงินของชาวสหรัฐเนี่ยแหละนะฮะมากระตุ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะมีดาวไซด์อาจจะมีอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือหุ้นเนี่ยตอนนี้ถ้ามองในเชิงของ valuation หลายคนอาจจะรู้สึกว่าแพงนะครับเพราะฉะนั้นการมาของคุณโดนัลด์ทรัมป์ผมเชื่อว่าน่าจะทำให้หุ้น493ตัวนะครับที่ไม่ใช่ Magnificent 7เนี่ยได้ลืมตาอ้าปากบ้างนะครับแล้วก็บอนด์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนขายหรือยูมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อสำหรับสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเมื่อกี้เราคุยกันแล้วก็ภาพหลักที่นักลงทุนไทยนะครับน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงมี3อย่างอย่างแรกคือทองนะครับอย่างที่2คืออสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือบิตคอยน์นะครับผมเชื่อว่า3อย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเอาลุคของการเติบโตนะครับดูจะมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับอสังหาริมทรัพย์ดูดีมากขึ้นนะฮะจากภาพรวมของยิวที่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงจากนโยบายการเงินนะครับแต่ก็จะมีดาวไซด์จากการใช้นโยบายการเงินที่เข้มที่ผ่อนคลายนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวดีก็อาจจะมีอยู่ระยะยาวที่ปรับตัวขึ้นนะครับก็เรียกว่าออฟเซตกันไปทองคำปีนี้เป็นปีที่ดีมากนะครับปีหน้าผมเชื่อว่าอัพไซด์ของทองคำอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วจะอยู่ที่ประมาณแบบ 7-10% นะครับก็ค่อยๆทยอยปรับสัดส่วนลงมานะครับในขณะที่บิตคอยน์เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะไม่ได้มีใครถือยาวนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถือว่ากลับมาน่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่าสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนต่างๆเนี่ยยังถือว่าน้อยกว่าสินทรัพย์ทางเลือกอื่นนะครับแล้วก็การสนับสนุนของโดนัลด์ทรัมป์เรายังไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าภาคการเงินของสหรัฐถ้าเกิดสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับมาผสมผสานได้มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงนะครับแล้วก็บิตคอยน์ก็เป็นหนึ่งในแบ็คโบนหรือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นมานะครับจาก 1% อาจจะขึ้นมาเป็น 2-5% ได้ในช่วงก่อนที่จะรู้ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์จะทำอะไรครับค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนค่ะในทุกสินทรัพย์ขอบคุณดร.โจ๊กมากมากเลยค่ะขอบคุณครับครับค่ะมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus นะคะจากบทบาทของการมาของโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทองก็ลดความน่าสนใจลงไปหน่อยในช่วงนี้ดร.บอกว่ารอแล้วค่อยๆทยอยสะสมกรอบด้านล่าง 2,400 แล้วก็ติดตามฟังย้อนหลังกันได้ค่ะกับอีกคำแนะนำในอีกหลากหลายประเภทสินทรัพย์เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ